มีพัฒนาการที่ดีสำหรับครอบครัวเรานะก็ถือว่าโอเคจริงๆไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าพี่กัปตันเขาจะทำตอนนี้เขาทั้งกำกับด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นละครด้วยค่ะก็คือถ้าช่วงที่กำกับอ่ะเขาจะใช้เวลาเยอะมากค่ะเพราะว่าจะทำเต็ม3วันก็เขาจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะเอ็งรู้สึกว่าอย่างช่วงขวบแรก2ขวบแรกของลูกเอ็งรู้สึกสำคัญอยากที่จะให้เขาได้ใกล้ชิดกับพ่อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพ่อเขาจะมีความเหมือนพ่องานอ่ะเอ็งว่ามันรอยังพอรอได้แต่ว่าลูกเราอ่ะเขาไม่รอนะเวลามันไปแล้วมันก็ไปเลยถ้าอยากรับงานกำกับเอ็กก็จะขอให้ลูกโตอีกสักหน่อยดีกว่าแค่นี้ค่ะแต่ว่าละครรับเหมือนเดิมแพงคนที่สองเขาต้องทำเลยสิถ้าอย่างนั้นก็ว่าจะมีคนที่สองก่อนค่ะแพลนคุยกันเฉยๆครับว่าจริงๆแล้วอยากให้เขามีน้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่อนาคตด้วยนะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแพลนคร่าวๆว่าโอเคอนาคตเรามองภาพครอบครัวเป็นยังไงวันนึงก็อยากให้ดินเขามีพี่น้องอะไรเงี้ยครับ